สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่3ตุลาคม2559นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเรายังคาดว่าไม่น่าจะขยับไปไหนไม่ได้ไกลมากนักนะคะมองว่าเซตน่าจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบเดิมๆนะคะถึงแม้ว่าน่าจะได้อานิสงส์เชิงบวกในระยะสั้นเข้ามานะคะจากบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคที่มีการดีดตัวตามตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากประเด็นเรื่องของ Deutsche Bank เนี่ยเริ่มจะมีความวิตกกังวลที่คลี่คลายลงไปนะคะเพราะว่ามีการรายงานออกมาว่าเริ่มใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงนะคะสำหรับการลดค่าปรับนะคะที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงลงมาเหลือ 5.4 พันล้านฟรังนะคะก็เป็นเรื่องของคดีความของ Deutsche Bank นะคะที่เกิดกับสหรัฐนะคะในกรณีเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันนะคะก็ตอนถือว่าเป็นแฟกเตอร์ที่กดดันเซนติเมนต์การลงทุนของยุโรปมาค่อนข้างจะหลายสัปดาห์นะคะแล้วก็ของสหรัฐเองก็ส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่อความวิตกกังวลตรงนี้ดูคลี่คลายลงสักเล็กน้อยเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะคะแต่เรายังเชื่อว่าแฟกเตอร์นี้เนี่ยน่าจะเป็นเพียงแฟกเตอร์ในระยะสั้นนะคะแล้วก็อัพไซด์น่าจะยังคงค่อนข้างจำกัดอยู่นะคะในเรื่องของแฟกเตอร์อื่นๆที่แวดล้อมตลาดเนี่ยตอนนี้ยังมองไม่เห็นที่มีอะไรที่โดดเด่นเข้ามานะคะประมาณ 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่เรามองว่าแฟกเตอร์ถัดไปเนี่ยที่จะเข้ามามีบทบาทน่าจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่3นะคะซึ่งเริ่มต้นฤดูกาลก็คงเป็นเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะน่าจะเริ่มประมาณสักกลางเดือนครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่ายังมีช่องว่างระหว่างก่อนถึงเวลานั้นอีกประมาณ1-2 สัปดาห์นะคะอาจจะดูตลาดที่ค่อนข้างซบเซานะคะซึ่งความซบเซาของตลาดเนี่ยก็สะท้อนภาพออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดเนี่ย มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่ำที่สุดในรอบ21สัปดาห์นะคะก็ถือว่าวอลุ่มเบาบางหายไปนะคะหลักๆเลยเราก็มองประเด็นในเรื่องของการที่ไม่มีปัจจัยอะไรที่ดูโดดเด่นเข้ามามากนักนะคะถึงแม้ว่ามีบางเรื่องที่เข้ามาดูเซอร์ไพรส์แต่ว่าตลาดแฟกเตอร์อินตอบรับค่อนข้างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าตลาดอยู่ในภาวะที่ยังขาดปัจจัยสนับสนุนอยู่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยวอลุ่มการซื้อขายน่าจะเบาบางลงเช่นเดิมนะคะเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นจีนหยุดทำการทั้งสัปดาห์นะคะก็นักลงทุนส่วนหนึ่งก็จะห่างหายออกไปจากตลาดนะคะจีนเนี่ยหยุดเป็นโกลเด้นวีคนะคะมีวันหยุดวันชาตินะคะหยุดตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ต่อวอลลุ่มบ้างพอสมควรเหมือนกันนะคะสำหรับในภูมิภาคนะคะตลาดหุ้นไทยเราก็อาจจะยังคงดูเงาๆต่อนะคะตัวดาวไซด์ที่เรามองเนี่ย1480ถือว่าเป็นแนวรับค่อนข้างสำคัญเหมือนกันถ้าไม่อยากให้หลุดนะคะคือถ้าหลุด1480ลงมาเนี่ยมีโอกาสได้เห็นดาวไซด์ลงไปที่1455หรือต่ำกว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่หลุด1480ก็เทรดดิ้งกันไปนะคะอย่างที่เราให้กลยุทธ์มาโดยตลอดนะคะในช่วงนี้นะคะกรอบค่อนข้างเป็นกรอบเดิมๆนะคะแนวรับ1480แนวต้านก็1495 1500แถวๆนี้นะคะขึ้นขายลงซื้อเลือกจำกัดพอร์ตสักถือไว้สัก 30% นะคะก็ยังไม่ต้องเยอะเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วนะคะกลัวทางด้านดาวไซด์มากกว่าในส่วนของอัพไซด์นะคะหุ้นที่ถือในพอร์ต AOT MTLS SPA Home Pro TVO ยังรอเทค profit กันอยู่นะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะยังไม่มีหุ้นเพิ่มเข้าใหม่นะคะก็รายงานอัปเดตเพิ่มเติมนะคะ CIFCOB นะคะ Mac Group ยังถือสถานะต่อแล้วก็เราเทค profit ตัว Beauty ออกไปได้เมื่อวันศุกร์นะคะที่ 9.50 บาทนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ